สิ่งที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังดำเนินเกินไปตอนนี้นะครับกำลังบีบให้เอเชียเข้าร่วมนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังเปิดสมรภูมิเป็น2แนวทางแนวทางแรกกำลังใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิในการทำสงครามนะครับจึงเป็นที่มาของการบุกยูเครนนะครับสถานการณ์ของยูเครนกำลังลำบากประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้แต่ออกข่าวออกทีวีด่าซ้ายด่าขวาด่าหน้าด่าหลังนะครับทำได้แค่นั้นนะครับแต่จนถึงขนาดนี้ในเชิงสงครามแล้วเขาก็พ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องสวัสดีครับมาพบกับผมเทือกศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะการต่างประเทศวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ในยูเครนยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองไปทั่วโลกและส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมและการเมืองคราวนี้สหรัฐอเมริกาหาพวกนะฮะเพื่อที่จะไปเล่นงานรัสเซียเริ่มต้นรัสเซียก็ชี้กองกำลังยูเครนปั้นตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตนะฮะสูญเสียปรากฏว่า ตายจริงแล้วกว่า 23,000 รายนะครับยูเครนประสบกับความสูญเสียที่ไม่อาจจะเรียกคืนได้ทหารจำนวน 23,367 นายนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากคำกล่าวอ้างของกระทรวงกลาโหมของมอสโกตอบโต้กลุ่มเคียบที่อ้างว่ามอสโกสังเวยชีวิตทหารในสงครามแล้วกว่า 20,000 คนผิดกับยูเครนซึ่งเพิ่งประสบกับความสูญเสียแค่หลักไม่กี่พันนายซึ่งทางยูเครนก็ออกมาให้ข่าวลักษณะดังกล่าวในขณะที่รัสเซียห้ามนายกอังกฤษบอริส จอนสันและนักการเมืองนับ10คนที่เดินทางเข้าไปที่ยูเครนห้ามเข้าประเทศรัสเซียกระทรวงการต่างประเทศนะครับห้ามบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรเดินทางเข้าประเทศเช่นเดียวกับลิส ทรัสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบนวอร์เรนส์นะครับรัฐมนตรีกลาโหมรวมถึงสมาชิกรัฐบาลและนักการเมืองสหราชอาณาจักรนับ10คนที่เดินทางไปให้การสนับสนุนยูเครนในขณะที่รัสเซียก็หวนโจมตีถล่มเคียฟหลังยึดมารีอูโปประสบความสำเร็จเผยปูตินเชื่อกำลังชนะสงครามรัสเซียกลับมาทำการโจมตีทางอากาศรอบใหม่นะครับที่กรุงเคียฟขณะที่ประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้นะครับเตือนว่าการเจรจาสันติภาพกับมอสโกจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆหากว่าทหารของยูเครนนายสุดท้ายนายมารีอูโปนะครับเมื่อถูกทำการปิดล้อมแล้วถูกสังหารนะครับซึ่งมารีอูโปตอนนี้ก็เข้าทำการมอบตัวต่อรัสเซียทั้งหมดแล้วนะครับในขณะที่มีเกิดเหตุยิงสนั่นกลางห้างนะครับสรรพสินค้าในสหรัฐอเมริกามีคนได้รับบาดเจ็บนับ10คนเลยทีเดียวฮะหนีตายกันอลหม่านเลยผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย12คนในนั้นก็10รายได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนในเหตุยิงกันในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองโคลัมเบียนะครับราวเซาท์แคโรไลนานะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่16เมษายนที่ผ่านมามีผู้ต้องสงสัย3คนถูกควบคุมตัวได้นะครับอีกเหตุการณ์หันผู้ท้าชิงประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับแนะสหรัฐอเมริกาต้องจ่ายชดเชยนะครับถ้าอยากให้ EU คว่ำบาตรพลังงานของรัสเซียมารีนเลอแปงผู้สมัครท้าชิงประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นนะครับระบุว่าสหรัฐอเมริกาควรจ่ายเงินชดเชยแก่ฝรั่งเศสสำหรับความเสียหายต่างๆหากว่า EU กำหนดมาตรการแบนการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียนะครับ EU กำหนดมาตรการต่างๆเล่นงานรัสเซียตอบโต้มอสโกเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนประเทศเพื่อนบ้านปฏิบัติการปฏิบัติดังกล่าวเป็นที่วิจารณ์อย่างกว้างขวางในประเทศฝั่งตะวันตกหลายชาติแต่นะครับสหรัฐอเมริกาส่งเสียงอึกกระทึกคึกโครมว่าเป็นใครนะซึ่งเขาเธอก็เรียกร้องที่จะให้สหรัฐอเมริกาจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะที่เปียงยางก็ทำการทดสอบอาวุธนำวิถีแบบใหม่อีกครั้งนะครับความเร็วไม่ต่ำกว่า4มัคนะครับ
เพิ่มความสามารถกำลังรบนิวเคลียร์คิมจองอึนมาดูด้วยตนเองรอยเตอร์กับสำนักข่าว AP กับ AFP รายงานว่าเปียงยางยิงทดสอบนะครับมิสไซล์2ลูกนะครับจากชายฝั่งของเกาหลีเหนือจากภูมิภาคฮัมอึงนะครับเมื่อวัน18นาฬิกาบินไกล110กิโลเมตรนะครับเพดานบิน25กิโลเมตรนะครับฮือฮามีความเร็ว4มัคเป็นการทดสอบอาวุธนำวิถีประเภทใหม่ที่เพิ่มความสามารถในการดำเนินการของอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้ขณะที่ผู้นำคิมจองอึนเดินทางมาเป็นประธานในการปล่อยตัวนะครับด้วยตนเองซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็เอาเรือรบไปในทะเลจีนใต้แต่เกาหลีเหนือไม่สนเปิดฉากเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเลยทีเดียวในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะก็ดีบบรรดาผู้นำเอเชียอีกรอบนึงคราวนี้ก็นัดให้มีการประชุมโดยก่อนหน้านั้นก็โดนเทกลางวิกฤตยูเครนประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาจะประชุมร่วมกับบรรดาผู้นำประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในเดือนพฤษภาคมมีความเป็นไปได้ว่าจะมุ่งเน้นให้เรื่องของการเติบโตอำนาจของจีนหลังจากที่กำหนดการเดิมก่อนหน้านี้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมถูกเลื่อนออกมาท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งนะครับระหว่างรัสเซียกับยูเครนจากการเปิดเผยของประเทศเช่าภาพการประชุมครั้งนี้นะครับเดิมที่กำหนดไว้ในเดือนมีนาคมจะพิสูจน์ถึงความคำมั่นสัญญาของสหรัฐอเมริกาที่ให้การรับประกันอาเซียนนะครับเลขาธิการสื่อมวลชนของทำเนียบขาวระบุหน่อยถ้อยแถลงนี่เป็นความสำคัญสูงสุดสำหรับรัฐบาลของโจไบเดนเฮลิสนะครับในการเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งและเชื่อได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เธอบอกต่ออีกว่าความปรารถนาที่จะเบ่งบานแบ่งปันสำหรับภูมิภาคนี้จะปักหมุดต่อไปในคำมั่นของเราที่จะผลักดันอินโดแปซิฟิกให้มีอิสระเปิดกว้างเชื่อมต่อและยืดหยุ่นเดิมที่กำหนดการจะจัด 28-29 มีนาคมถูกเลื่อนออกไปโดยไม่ระบุวันอย่างไรก็ตามมีล่าสุดว่าจะจัดในวันที่12และ13นะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเตือนภัยเด็ก3ขวบตอนนี้ก็เกิดการล้มป่วยกินช็อกโกแลต Kinder Surprise นะครับเด็กชาวอังกฤษ3ขวบปรากฏว่าเป็นเหยื่ออีกรายที่ล้มป่วยนะครับจากบริโภคไข่ช็อกโกแลต Kinder Surprise นะครับพบเชื้อซัลโมเนลานะครับปนเปื้อนในอุจจาระของเด็กชายนะครับในขณะที่เมียนมานะครับก็เตรียมปล่อยนักโทษกว่า 1,600 คนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่รัฐบาลของทหารพม่านะครับเตรียมปล่อยตัวนักโทษกว่า 1,600 คนเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของเมียนมาแต่ไม่ระบุรายละเอียดว่ากลุ่มนักโทษดังกล่าวเป็นนักโทษการเมืองหรือนักโทษคดีทั่วไปนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งพายุโซนร้อนเมกี้ปรากฏว่ากล้าชีวิตคนนะครับที่ฟิลิปปินส์แล้วจำนวน167ศพสูญหายอีกจำนวนมากเลยทีเดียวพายุเมกี้นะครับพัดถล่มฟิลิปปินส์ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มนะครับทางตอนกลางและตอนใต้ของประเทศกระทบประชาชน 1.9 ล้านชีวิตพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย167ศพในขณะที่เกาหลีเหนือทำการทดสอบนะครับอาวุธนำวิถีชนิดใหม่นะครับตั้งเป้าสามารถนะครับขีดความสามารถเรื่องของนิวเคลียร์ด้วยในขณะที่คูบรินเบคแครมนะครับตกถังข้าวสารแม่เลิกห่วงได้เมียไฮโซทั้งชาตินะครับเสียงเรียกเสียงฮือฮาฮะช็อกออฟเดอะทาวเมื่อบรูคลินเบคแครมนะครับลูกชายคนโตวัย23ปีของซูเปอร์สตาร์นะครับนักฟุตบอลเดวิดเบคแฮมนะครับประกาศกลาง IG ขอแฟนสาวนะครับไฮโซรุ่นพี่วัย27ปีนะครับชื่อนิโคราเพลนนะฮะแต่งงานเป็นที่เรียบร้อย
ในเชิงงานวิเคราะห์สถานการณ์การต่างประเทศตอนนี้เริ่มที่เอเชียก่อนนะครับเอเชียคงเป็นปัจจัยสำคัญนะราคาน้ำมันยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเอเชียตอนนี้เกาหลีเหนือยังคงทดสอบนิวอาวุธของเขาขีปนาวุธของเขาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีทหารสหรัฐอเมริกานำเรือบรรทุกเครื่องบินมาตรึงกำลังบริเวณทะเลจีนใต้ก็ตามนะครับการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ยังพุ่งสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องสำหรับเกาหลีเหนือนะครับซึ่งมีการเตรียมพร้อมในขณะนี้ในขณะที่นะครับนักการทูตรวมทั้งผู้แทนของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาที่ไต้หวันขณะหนึ่งในขณะที่เดินทางมาจีนก็ประกาศทำการซ้อมรบอย่างกระทันหันอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่สหรัฐอเมริกาจะมารุกนะครับฝั่งเอเชียมากขึ้นอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้และสถานการณ์ตอนนี้ก็มีการเอาคืนอังกฤษนะครับแล้วก็ฝั่งสหภาพยุโรปห้ามเข้ารัสเซียโดนแบ็คลิสต์นะครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันและคณะอย่างน้อย10คนสิ่งที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังดำเนินเกินไปตอนนี้นะครับกำลังบีบให้เอเชียเข้าร่วมนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังเปิดสมรภูมิเป็น2แนวทางแนวทางแรกกำลังใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิในการทำสงครามนะครับจึงเป็นที่มาของการบุกยูเครนนะครับสถานการณ์ของยูเครนกำลังลำบากประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้แต่ออกข่าวออกทีวีด่าซ้ายด่าขวาด่าหน้าด่าหลังนะครับทำได้แค่นั้นนะครับแต่จนถึงขนาดนี้ในเชิงสงครามแล้วเขาก็พ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็มีรายงานนะครับว่าเครื่องบินที่บรรทุกอาวุธของกลุ่มนาโต้นะครับถูกยิงถล่มนะฮะได้รับความเสียหายแล้วก็ตายยกลำหลังจากที่ขนอาวุธจะไปให้กับยูเครนรัสเซียยิงถล่มนะครับขณะที่จะทำการลงจอดนะครับอีกที่ประเด็นที่น่าสนใจ คือการเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโจไบเดนคราวนี้โจไบเดนจะเปิดสมรภูมิในเอเชียพยายามจะบีบจีนนะครับโดยมีการส่งนะครับนักการเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปพบผู้นำของไต้หวันนะครับและคราวนี้ก็เรียก ในฝั่งของเอเชียทั้งหมดไปประชุมที่สหรัฐอเมริกาเองทั้งที่เป็นการประชุมอาเซียนซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับชัดเจนว่าจะลดอิทธิพลในจีนนะครับอย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์เกมที่สหรัฐทำตอนนี้หลักๆมันเกิดมาจากอะไรนะครับตัวแปรต้นมันมาจากการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันเป็นปัจจัยต้นเลยนะครับตัวพอปัจจัยต้นนี้เกิดขึ้นก็เกิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและก็สงครามอาวุธนะครับเกิดยุทธการ3ยุทธการเหล่านี้ขึ้นมายุทธวิธีที่ไปบีบเอเชียไปบีบแอฟริกาไปบีบฝั่งสหภาพยุโรปก่อนเป็นยุทธวิธีของสหรัฐอเมริกาที่ไม่ใช้ประเทศตัวเองเป็นสมรภูมิโดยใช้ประเทศอื่นเป็นสมรภูมิรอบนี้โอกาสจะเกิดสงครามในไต้หวันมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้สูงไหมสูงนะครับสหสหรัฐอเมริกานะครับดึงไต้หวันเข้าร่วมกับนาโต้หรือประกาศให้ไต้หวันเป็นเอกราชเมื่อไหร่เมื่อนั้นเกิดสงครามแน่นอนจีนจะไม่ยอมนะครับโอกาสที่จะเกิดความแตกแยกนะครับเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการและโอกาสจะเกิดสงครามในเอเชียนะครับมีความเป็นไปได้สูงไม่ต่างจากยูเครนนั่นหมายความว่าโดยภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงปั่นป่วนนะครับราคาน้ำมันมีโอกาสจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจบกลุ่มโอเปกนะครับได้มีการลดกำลังการผลิตนะฮะแล้วก็มาร่วมกับรัสเซียคือกลุ่ม OPEC Plus ลดกำลังการผลิตเมื่อลดกำลังการผลิตสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้ราคาน้ำมันนั้นสูงขึ้นคนทั่วโลกเตรียมพร้อมรับมือได้เลยหลังจากนี้ไปราคาน้ำมันจะสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะขอให้เอเชียเทขายนะครับน้ำมันสำรองฮะที่มีอยู่ก็จะทำให้ราคาน้ำมันลงชั่วคราวเท่านั้นจากนั้นก็จะกลับมาพุ่งสูงขึ้นเหมือนเดิมเพราะกลยุทธ์ที่สหรัฐทำนั้นฝั่งสหภาพยุโรปทำไปแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันนั้นต่ำลงไม่ถึง1สัปดาห์นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเ
พื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Yeah.